นี่เป็นเขาที่บอกนะชื่ออะไรนะ Norman Behind Back นะมะ Gross Gross กลบนะเออลืมชื่อ Gross กลบนะคือมันสั่นมันน่ากลัวมากบอกเลยว่าถ้าใครกลัวความสูงนะอย่ามาอย่ามาขนาดนิดนิดคือสู้นะพยายามไม่มองแล้วก็แล้วนะคือยังร้องไห้อะเพราะมันน่ากลัวมากจริงๆคือน่ากลัวมากสั่นไปหมดเลยอะขาก็สั่นสวัสดีครับAlso, da wo wir jetzt hinfahren, die Straße heißt Großglockner Hoch, Hochpass Alpenstraße, kostet für den ganzen Tag 37 Euro. Für hochfahren? Die ganze Strecke halt, also du darfst halt so oft fahren, wie möchtest, aber ein Tagesticket halt. Okay. 37 Euro. Und wenn für einmal hin und zurück? 37 Euro einfach. Okay.So, und es ist so... Geil, Partier, aber nie. Die Strecke ist 43 Kilometer lang. Geht halt so den Berg entlang, hier auf der anderen Seite. Nur man darf halt ab Lott kun Bukau, ne, ha, wann nie.ก็อย่างที่บอกว่าประมาณ37ยูโรนะเมื่อกี้แล้วก็ระยะทางประมาณ43กิโลเมตร43กิโลเมตร43กิโลเมตรฮะ höchster Punkt sind 2500 Meter und insgesamt gibt es auf dieser Strecke 12 Stationen wo man Pause machen kann wo man halt was erleben kannUh-huh. ein bisschen Spielplatz, ein bisschen Natur lernen. ถึงว่าทำไมต้องเสียค่าตั๋วขึ้นเขาเพราะว่ามีสนามเด็กเล่นหรือว่าที่ที่เราจะไปถ่ายรูปหรือว่าสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะ12ทีโอเคฟังไปแปลไปก็อาจจะแบบนะเดี๋ยวไปดูกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้หนูมันจะพาพวกเราขับรถขึ้นภูเขานะตอนนี้เราก็อยู่บนเขานะคะแต่ว่าจะเป็นเขาที่สูงที่สุดในออสเตรียนะ Es ist die größte นะหรอซึ่งเราจะต้องเสียค่าเข้าขึ้นไปข้างบนนั้นด้วยนะ37ยูโรนะคะแล้วก็ระยะทาง43กิโลเมตรมีที่สำหรับท่องเที่ยวหรือจุดที่เราชมวิวได้สนามเด็กเล่นอะไรแบบนี้นะประมาณ12ทีนะคะโนเมนเขาก็ดูรายละเอียดเรียบร้อยนะวันนี้ก็เลยจะพาพวกเราไปเที่ยวนะคะไปค่ะถ้าไงเดี๋ยววันนี้ไปเที่ยวพวกเรานะก็ขับรถเที่ยวบนดอยนี่แหละเนาะ บนดอยในออสเตรียlängste und schönste von Europa so. น่าจะแบบเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดแล้วก็ไกลที่สุดอะไรประมาณนี้นะคะที่นี่เนี่ยติดท็อป3สำหรับที่ท่องเที่ยวในออสเตรียสวยมากๆนะคะวิวข้างล่างก็สวยคือถ้าใครมาเที่ยวออสเตรียจะต้องมานะอย่างที่บอกเลยนะคะเขาติดท็อป3เป็นภูเขาที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็สูงที่สุดในออสเตรียโกรสกลกนะโอ้โหภูเขาข้างหน้าเห็นหิมะเต็มเลยโอ้เยอะมาก Is it steep for me? Yeah?คือเราไม่มั่นใจเลยว่าอันไหนคือเขาที่สูงที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในออสเตรียคือมันใหญ่ไปหมดเลยอะแต่คิดว่ายอดเขาน่าจะสูงที่สุดนับจากตรงนั้นนะคะนี่เลยเปิด6โมงเช้าถึงทุ่มครึ่งนี่เป็นตั๋วที่เราได้มานะคะก็จะเป็นตั๋ววันแล้วก็แผนที่นะแล้วก็เขาบอกว่าต้องระวังเวลาเปิดปิดด้วยนะคะต้องคอยเช็คตลอดเพราะว่าแต่ละช่วงหน้าร้อนหน้าหนาวเนี่ยก็จะเปิดปิดไม่เหมือนกันเพราะว่าหิมะตกนั่นเองนะไหนๆมาถึงนี่แล้วก็ต้องมาดูกันนิดนึงไม่ต้องแปลกใจนะครอบครัวนิดนะคะคือโนเมนเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเขาชอบเที่ยวป่าเที่ยวเขาเที่ยวธรรมชาติเราก็เลยเนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะจะเข้าป่ากันบ่อยมากๆนะคะถ้าเรามีเวลาว่างเราก็จะหาทริปเที่ยวป่าเที่ยวเขากันฟิโอนากับซาร่าดูตื่นเต้นมากมาเกินมาเกินดูโอ้ยแต่ละคนไม่มีอารมณ์เลยนะ
คุณพ่ออยากจะพามาดูนี่น่าจะเป็นจุดแรกนะคะที่เราแวะแล้วก็สามารถเดินเล่นได้บนนี้นะแล้วก็มีจุดแต่ละจุดนะคะให้อ่านแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยสำหรับเด็กๆน้องซาร่าเอารองเท้ามาตั้ง3คู่นะแต่ดันชอบใส่คู่นี้เพราะว่าข้างในเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเกฟิตัดนะคะก็คือจะมีผ้าอยู่ข้างในอะผ้าขนแกะอะไรเงี้ยแล้วมันจะนุ่มมากนะน้องซาร่าบอกใส่แล้วอุ่นชอบนะคะก็เลยใส่แต่คู่นี้สาวรองเท้าหน้าร้อนรองเท้าพ่อไปมาให้ไม่ใส่ดูคุณพ่อเป็นสไปเดอร์แมนเลยตรงข้างล่างนี้นะคะเขาก็เขียนบอกเลยนะว่า 1,550 เมตรนะคะจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนทาลิกทาลิกนี่ชื่อบ้านหรือชื่อถนนหรือชื่ออะไรนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะนี่เลยนะคะตามบ้านคุณพ่อเรียกแล้วไปไปไปเก็บมาไปทางโน้นบ้างหึ What's up ตาอ๋อเหี่ยวนกเหี่ยวตัวเบลเลอร์เลยอะสองตัวด้วยนะอยู่ไกลๆดอกไม้แล้วก็ผีเสื้อให้เด็กๆเรียนรู้ข้างบนมีผีเสื้อตาลายตรงนี้เป็นประตูทางออกแล้วก็ทางเข้าเข้ามาเราก็ต้องปิดประตูด้วยทุกครั้งนะคะผีเสื้ออยู่ข้างนอกเราเดินวนนะเขามีทางนะคะเราก็เดินตามทางมาอ้อมเขามาแล้วก็มานี่บรรยากาศอีกมุมนึงตรงนี้จะเป็นจุดที่พักเบอร์10นะคะคือเขาจะมีอย่างที่บอกว่า12จุดนะตรงนี้เป็นเบอร์10นะคะคือเราขึ้นอีกฝั่งหนึ่งของเขานะมันจะมี2ทางหรือเปล่าถ้านี่จำไม่ผิดนะคะหนูมันบอกเราขึ้นฝั ่งที่คนอื่นเขาลงกันอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้ขึ้นฝั่งที่เป็นทางขึ้นจริงๆนะคะเด็กๆกินไอศกรีมหนาวๆแบบนี้นะแต่ก็นะแดดออกเด็กๆก็อยากกินนะคะหมาขาวโพนเลยตรงนี้เนี่ยเราขับขึ้นไปแล้วก็ขับรถลงมาเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จะไปอีกฟากหนึ่งของเขาลูกนี้ก็จะมีลิฟต์ 2,200 เมตรขับรถขึ้นเขาแบบนี้นี่คือถูกใจคุณชายมากเลยนะคะขับรถชมวิวชมอะไรในเควเล่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมน้ำแร่เหรอออกจากเขานะคะ คือไม่ได้โม้นะหนาวจริงๆนะคะคนอื่นเขาเอาหมวกมาด้วยอ่ะนิดก็แบบคือไม่ได้เตรียมมาเลยนะแต่ดีที่ใส่เสื้อที่มีหมวกนะคะวันนี้แล้วก็อันนี้ก็กันลมได้กันลมกันฝนนะเสื้อกันหนาวตัวนี้คือดีมากๆนะคะข้างในก็แบบเป็น2ชั้นโอ้ยลมแรงวันนี้ว่าอยากจะเดินเล่นไปเรื่อยๆจนไปถึงตรงนู้นเลยนะคะแล้วก็ไปดูน้ำตกใกล้ๆคือมันเป็นน้ำตกที่แบบเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นนะคะอยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดของที่นี่อะไรเขาก็เลยแบบอยากสัมผัสนะคะแล้วก็คือเขาชอบมากอะอธิบายไม่ถูกนะสำหรับคนที่รักธรรมชาติหรือว่าชอบมากนะคะเนี่ยเขาก็พานิดมานะอยากให้นิดมาเห็นนะคะนิดก็มาด้วย
แต่เด็กๆไม่มาก็ไม่เป็นไรนะเราก็ตามใจเขานะคะไม่อยากบังคับเนาะโอ้โหไม่ต้องกรองเลยก็ไม่มีน้ำที่ไหนที่ชื่นใจสบายประมาณนี้นะคะสดชื่นนะที่สุดแล้วเขาบอกโนเวนบอกว่าความรู้สึกเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งเลยเพราะทางแบบเป็นหลุมเป็นบ่อแบบคลุกคลักนี่เห็นไหมแล้วก็แบบมันเป็นหลุมหลุมรู้สึกเหมือนแบบอยู่ต่างดาวเดินมาได้ไกลแล้วนะคะจะเดินลัดไปไม่ได้เลยนะเพราะมีน้ำขังอยู่เป็นช่วงๆนะคะก็เลยต้องเดินอ้อมนิดรู้สึกเหมือนว่านิดเหมือนไม่ค่อยมีอากาศหายใจรู้สึกแปลกๆแต่จริงๆแล้วคนสามารถมาได้นะคะแต่ว่ามันอาจจะมีแบบอากาศน้อยอ่ะนี่ก็เลยบอกขอรอตรงนี้แล้วกันนะให้น้องมันวิ่งไปคนเดียวนะคะมันก็วิ่งไปคนเดียวเลยผู้ชายเนาะเขาก็วิ่งไปได้แบบโหแป๊บเดียวอ่ะดูสิจะถึงละท่านนิดไปด้วยก็แบบเป็นตัวถ่วงนะคะทำให้ช้าลงอีกนี่ก็เลยรอตรงนี้ดีกว่าน้ำก็เย็นมากๆเลยเนี่ยน้องมันเขาก็โดดข้ามไปตรงนี้ตรงล่องเย็นมองอยู่ไกลๆไม่มีนักท่องเที่ยวคนอื่นๆเลยนะคะมีแต่พวกเราคนอื่นเขาก็ยืนถ่ายรูปกันข้างบนนะแต่เราลงมาข้างล่างนะคะอยากมองอยากเห็นความสวยงามใกล้ๆเจอรูอะไรก็ไม่รู้ทั้งใหญ่ทั้งลึกนี่น่าจะเป็นตัวมัวเมอร์เทียร์สัตว์ที่อยู่บนภูเขานะคะโนเมนตัวเล็กๆอย่างนี้นิดนึงจะถึงเนาะคือไม่ง่ายนะคะเห็นแบบนี้โนเมนเขาเดินรูปอ้อมไปอ้อมมาจนกว่าจะถึงตรงนั้นในที่สุดโนเมนเขาก็ทำสำเร็จเดี๋ยวถ้ากลับมานะคงยิ้มแก้มปลิแค่มองไม่เห็นน่ะเห็นละเห็นละโนมันนี่ไงยกมือโป่งบ๊ายบายโอ้โหความฝันของเขาเลยนะคะดอกไม้ที่อยู่บนเขาก็จะไม่เหมือนกับข้างล่างนะคะจะวิ่งไปดูทางฝั่งนู้น
ไปแล้วนะแป๊บเดียวเองตะโกนเรียกโอ้ยอะไรเนี่ยนี่แหละนะผู้ชายชอบทำให้เป็นห่วงระหว่างรอโนเมนพามาดูดอกไม้บนยอดเขาดอกอะไรอ่ะมีแต่ขนปุยปุยแปลกตานะคะนี่ไม่เคยเห็นเหมือนว่าที่นี่จะมีวัวด้วยนะเป็นล่องๆไม่แน่ใจว่าใช่เท้าวัวหรือเปล่าแต่ดอกไม้ที่นี่นะคะแปลกตามากหนูมันตะโกนตกใจหมดเลยโอ้ยโอ้โหดูสนุกมากไม่ว่ามีอะไรตะโกนย้อนมาละไม่ไปไหนแล้วนะนี่น่าจะเป็นรอยเท้าถ้าไม่เป็นแกะก็วัวจริงๆนะคะเนี่ยรอยเต็มไปหมดนิดค่อยๆเดินกลับช้าๆแล้วนะโนแมนก็ใกล้มาถึงนิดแล้วนะคะเด็กๆคงเป็นห่วงนะทำไมพ่อแม่ไปนานจังมานู่นแล้วพอตัวดีชอบทะเลถลายออกนอกลู่นอกทางมองไม่เห็นเราก็เป็นห่วงกันเนาะอยากขึ้นไปถ่ายรูปนะคะบนเขาแล้วก็มองไม่เห็นเพราะว่าไกลเกินแดดส่องคือข้างในอะร้อนนะแต่มือนี่จะเย็นสุดๆเลยนะคะแล้วก็แห้งด้วยครีมทามือก็อยู่บนรถเดี๋ยวต้องทานิดนึงนะเพราะว่ารู้สึกมันแสบเลยอะคือมันเย็นจนแห้งจนแสบอะความรู้สึกก็คือแบบเหมือนจับน้ำแข็งนานๆอะนะฮะบอกดูภูเขาจนอิ่มแล้วดีแล้วนี่นะไซค์มาเป็นกี่ซิมาดูหน้าหน่อยสิคนอิ่มภูเขาเหนื่อยที่อิ่มเพราะว่าเหนื่อยนะวิ่งไปวิ่งกลับแล้วทางมันเป็นเนินขรุขระขรุขระยิ่งลำบากเอาอะไรมาอีกแล้วหินโอ้หินเป็นแบบเงาๆเป็นเหล็กเหรอถูกถูกแล้วเอามาทำไมเนี่ยเอาไว้ดูต่างหน้าไม่รู้เขาอนุญาตหรือเปล่านะDann, das ist wirklich mitnehmen, darf man überhaupt? Ein Baum, der verrottet. Was der Alte ist. Woher weißt du? Weil ich gesehen habe, es ist wie rausgewachsen. Echt? Unter der Erde, ja. Nun, es ist wie ein Baum. Er hat gesagt, es ist ein Baum. Ein Baum, ein Baum, ein Baum. Was ist das? Er hat ihn gekommen.มันเยอะมากหนูมันเขาก็เลยเก็บกลับบ้านด้วย 2-3 ก้อนเก็บไว้ดูต่างหน้าแต่ว่าที่หนูมันเขาเก็บคือเขาเก็บมาจากนู่นเลยนะคะตรงทางน้ำตกพอสะท้อนแสงกับแสงแดดอ่ะมันก็ยิ่งแบบเนาะเป็นประกายวิบวับเดินเร็วมากดูสิไม่รอกันเลยอ่ะตรงนี้เป็นเกลเชอร์บานที่สำหรับนักท่องเที่ยวหนูมันอยากดูลงไปดูนิดนึงนะคะนี่เลยตรงนี้หิมะค่อยๆลื่นไหลลงมาหนูมันบอกเป็นครั้งแรกของเขาเลยนะที่เขาได้เห็นแบบนี้น่ากลัวมากเลยอ่ะเมื่อกี้ปานขึ้นมาตรงนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็ลงไปเหมือนเดิมคนตัวนิดเดียวเองอ่ะข้างล่างโอ้โหชี้มองไม่เห็นเลยนะเพราะไกลมากๆนะคะโอ้ยนี่ไงสูงมากวิวสวยนะคะตรงนี้นี่เป็นเขาที่บอกนะ
ชื่ออะไรนะโนแมนวีไฮซีแบ็กนะมะโกรสโกรสกลบนะเออลืมชื่อโกรสกลบนะเขาใหญ่แล้วก็สูงที่สุดในออสเตรียนะคะโหดูสิคนเดินเล่นกันตัวนิดเดียวนะสมควรนะคะที่จะติดใน1อันดับ3เหรอ1ในอันดับ3นะคะของที่ท่องเที่ยวในออสเตรียนะคุ้มนะคะขับรถขึ้นมา37.50 ยูโรได้เห็นอะไรหลากหลายตรงนั้นเป็นที่จอดรถสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะคือที่จอดรถเยอะมากนะนักท่องเที่ยวเยอะนะคะถึงกับต้องสร้างที่จอดรถกันเลยทีเดียวนักท่องเที่ยวเยอะมากๆนะคะโนแมนอยากจะไปดูร้านขายของฝากร้านของฝากของก็เยอะมากๆเลยนะคะนิดกับโนแมนก็ได้นะนี่เลยนะคะโนแมนเขาชอบแบบนี้แล้วก็นี่ซื้ออันนี้อันหนึ่งเอาไว้ตั้งตรงหน้าต่างนะอันนี้จะเป็นที่ใส่ไม้จิ้มฟันสวยดีนะคะดอกไม้อันนี้เขาจะขึ้นตามภูเขาก็จะเป็นอะไรที่ดังมากๆนะคะเขาก็เลยทำอันนี้น้องฟิวน่าซื้อเป็นที่ระลึกเนี่ยจะมีอยู่นะดอกไม้แบบนี้นะคะเขาจะมีติดดอกไม้ดอกไม้สีขาววันนี้นะคะเขาก็จะเป็นแบบเหมือนสัญลักษณ์บนเขาเลยนะหลายๆอย่างก็จะมีนะคะดอกไม้อันนี้แต่เมื่อกี้นิดขึ้นเขานิดไม่เห็นเลยนะไม่ได้ลูกนี่ก็เป็นของฝากอุ้ยเยอะจังเลยของฝากช้างก็มีกระดิ่งวัวโกรสกลบนะที่เปิดขวดร้านของฝากน้องแมนจ่ายไป27.56 ยูโรกำลังจะเขียนจดหมายนะคะให้ตาของน้องแมนตาเขาอยู่คนเดียวเนาะเขาจะได้ดีใจนะคะเห็นจดหมายจากลูกหลานมาเที่ยวออสเตรียเพราะว่าตาคงไม่มีโอกาสแล้วนะที่จะได้มาแบบนี้นะคะเดินทางมาก็ไกลลายมือโนแมนสวยนะเนี่ยนี่พอนะแล้วก็มาม่าเดี๋ยวก่อนไม่ให้ดูก่อนนี่เลยนะคะเราเลือกเป็นภาพนี้กรุ๊ปกรุ๊ปนะสูง 3,798 เมตรเราชมวิวกันพอแล้วนะคะเราก็เลยจะไปที่รถนะแล้วก็ขับรถชมวิวต่อนะคะน้องซาร่าบอกอยากดูเรือน้องซาร่ากับโนมันขี่เรือบนอากาศ เสียดายนะเขาทำงานอยู่ข้างบนนะคะก็เลยได้ยินเสียงพนักงานเขาแบบเขาเรียกอะไรนะสร้างตึกนะคะซ่อมแซมเนาะหรือต่อเติมนะคะเราขับรถลงเขาเดี๋ยวไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะคือนิดไม่ปวดหูนะหูไม่อื้อแต่ว่านิดปวดหัวมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าถ้าใครมาเขาจะเป็นเหมือนนิดหรือเปล่านะแต่ว่าโนแมนเขาไม่เป็นอะไรนะคะเด็กๆก็ปกติดีนะมีแต่นิดนะคะที่รู้สึกว่าปวดหัวมากๆเลยเดี๋ยวเราไปอีกฝั่งหนึ่งกันทางลงเขาแบบสุดๆต้องใช้เกียร์ต่ำด้วยนะคะเนี่ยอันตรายโนมันก็ขับเร็วเกินไปสลังซะมาโอ้โอ้กด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 เสียวโอ้โหนี่แค่เริ่มต้นนะเนี่ยนิดบอกโนมันอย่าขับใกล้เขาอันตรายคือรถคันหน้าคันแรกอ่ะคือมันดูแบบนะไม่ค่อยแข็งแรงด้วยนะคะเราก็กลัวเดี๋ยวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแบบมันก็จะไหลลงมาบิตเตอร์อัพสตันไฮน์น้องเวนโยนสเนมาหิมะเต็มเลยมาข้างบน
ฝั่งนี้กันบ้างนะคะแล้วแบบคืออันนี้นิดสู้นะพึ่งตรงนะคือตั้งแต่ขับรถขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ถ่ายวิวเลยนะคะเพราะว่ามันเวียนหัวแล้วดูสิลมแรงมากเลยนะตอนนี้เดี๋ยวนี้จะหนีเข้าไปนั่งในรถอีกแล้วนะคะหนาวสุดเลยเราขับรถบนเขาจริงๆนะทางโค้งที่16คือขับรถขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาอยู่แบบนี้นะคะดูไม่เวียนหัวก็ไม่แปลกอะคือเวียนหัวก็ไม่แปลกอะแบบเนี้ยแต่แปลกที่โนมันเขาแบบทนได้แถมกินอีกนะไม่อ้วกด้วยโอ้โหดูนะเราต้องขับไปนู่นถึงนู่นเลยนะคะเราจะไม่ให้เวียนหัวได้ยังไงคือขับรถแบบแต่ใช่ดีที่เขามีแบบจุดให้เราพักผ่อนนะคะถ่ายรูปดูบรรยากาศชมวิวอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่เห็นนะคือพอดีขึ้นนิดก็ถ่ายคลิปนะคะคืออยากให้เห็นนะเนาะไม่มีต้นไม้เลยนะคะอย่างที่บอกเพราะว่าภูมิอากาศนะหนาวมากๆนะคะแล้วก็อากาศออกซิเจนเนาะออกซิเจนจะรอใต้เขาอีกแล้วอ๋อระยะสั้นๆเมื่อกี้ที่เจอรูอ่ะน่าจะใช่นะตัวนี้แหละตรงนี้ต้องขับ30เราติดไฟแดงนะคะเนี่ยต้องขับรถซิกซัก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 ไปแล้วก็ไปถึงยอดเขานู่นเลยที่รักเขาทำได้อยู่แล้วบีมเบของเราอยู่กับเรามานานแข็งแรงมากเดือนที่แล้วเอาไปเช็คสภาพรถก็คือฟิตปังเลยมาขาวโพลนตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวเหมือนกันมีร้านอาหารชมวิวจุดชมวิวตรงนี้สวยมากๆเลยอยากให้ดูเมฆอ่ะคือเขาอยู่กับที่ไม่ไปไหนเลยเพราะว่าน่าจะไม่มีลมนะคะแต่ข้างบนนะมีลมพัดนะเมฆค่อยๆลอยสวยมากเออใช่เหมือนภาพวาดจริงๆคือทางแคบมากๆเลยนะคะดูสิวิ่งเสียวอ่ะจะไปไหวไหมน่ะโอ้โหวีอ๊อฟโนมันวีอ๊อฟทำได้โนมันบอกถ้าเขาทำได้เราก็ทำได้อ่ะโอ้ยกลัวไม่กล้าเลยตรงนี้ก็มีร้านอาหารหิวมากนะแต่อดทนนะคะกลัวว่าเดี๋ยวจะขึ้นไส้อ่ะคืออันตรายมากเลยอ่ะรถบ้านอ่ะแล้วมีรถสวนลงมาอีกนะคืออะไรเนี่ยโอ้มัน
นี้ก็คือขับลงเขาอย่างเดียวเลยนะคะไหนตังเกคันคุกเค้กไหนคันเค้กโคฟี่ no มีบอกวันนี้จะไปกินข้างล่างไปกินขนมไม่กินขนมไม่กินแล้วทั้งนั้นตอนนี้เอาอะไรมาให้ก็ไม่เอาหนาวตอนนี้เริ่มเย็นมือในที่สุดเราก็ทำได้นะคะขึ้นมาถึงบนยอดเขาแต่ว่าพอมาถึงเนี่ยหรือเกือบถึงอ่ะคือมันสั่นมันน่ากลัวมากบอกเลยว่าถ้าใครกลัวความสูงนะอย่ามาอย่ามาขนาดนิดนิดคือสู้นะพยายามไม่มองแล้วก็แล้วนะคือยังร้องไห้อ่ะเพราะมันน่ากลัวมากจริงๆคือน่ากลัวมากสั่นไปหมดเลยอ่ะขาก็สั่นแต่ว่าคือเชื่อนิดมั่นใจในตัวโนแมนอยู่นะมั่นใจเชื่อเขานั่นแหละแต่แบบคือมันก็เก่งอะแล้วรถสวนทางอีกแล้วดันมาเนี่ยเรามาต่อรถจากคันนี้คือเขาอยู่ข้างหน้าเราอะนี่ก็พยายามบอกให้โนแมนหยุดรถเขาก็ไม่หยุดก็ค่อยๆตามกันไปแล้วแบบเรากลัวรถเขาถอยหลังนะคะบอกเลยว่าแบบอย่ามานะถ้าใครกลัวความสูงกลัวการขับรถแบบเนี้ยอีกคืออย่ามานี่เดินมาเข้าห้องน้ำนะคะฉี่กับราดอ่ะพูดตรงๆเลยนะขับรถขึ้นมาแบบแกงทั้งตัวเฟียวนะกับซาร่าไม่อยากลงรถเลยนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ก็แวะขึ้นไปซื้อของฝากนะข้างบนถ้าชมวิวไกลๆแบบนี้นี่ก็ไม่กลัวเท่าไหร่นะมันก็โอเคนะคะแต่เวลาแบบตอนขับรถอ่ะมันหวาดเสียวจริงๆนะ
คือทำไมมันนั่งอยู่ในรถเองคือนึกภาพไม่ออกนะคะมันอาจจะแบบเอ้ยไม่เท่าไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงแล้วแบบสุดๆอุ้ยเมฆอยู่ใกล้ๆนี่เองคุณมาหิมเลยฮะโอ้โหเมฆนี่อีกนิดนึงจะคว้าได้แล้วนะเนี่ยโอ้โหบรรยากาศบนยอดเขาเอเดลสปิตส์นะคะเราอยู่ตอนนี้ออร่าโนแมนนิดพาไปดูป้ายชื่อข้างบนนะเมื่อกี้ลืมชื่ออีกแล้วเนี่ยนี่เลยป้ายชื่อพาโนรามาฟอนเดอร์เอเดลไวส์สปิตส์ที่นี่ก็คือเอเดลไวส์สปิตส์นะคะอัมโกรสกลกนะ 2,571 เมตรความกว้างนะคะจากภาพโอ้โหตรงนี้เห็นหมดเลยเมื่อกี้เราจอดอยู่ตรงนั้นนะคะนู่นอยู่ข้างล่างแล้วก็ค่อยๆขับรถขึ้นมาทางตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะขับรถลงไปเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตามทางนั้นไปเลยชอตแล้วฟังดีบอลไปดอนข้างบนจะไม่มีต้นไม้สูงแต่ว่าข้างล่างจะเริ่มมีอีกแล้วนะคะเนี่ยตรงนั้นฮะป้าป๊าทำพวกเราเจ็บแสบอย่าค่ะแปลว่าอะไรนะbin stolz auf dich ฉันภูมิใจในตัวเธอที่สามารถขึ้นมาบนนี้ได้ขนาดไม่ได้ทำอะไรเลยนะแค่นั่งมาอย่างเดียวปิดตาก็ปิดแล้วแต่ก็มันก็ช่วยไม่ได้ที่นี่เป็นเขาที่สามารถขับรถขึ้นมาได้สูงที่สุดในออสเตรียเลยนะคะเมื่อกี้เราก็ได้คุยกับแม่ค้านะเขาก็บอกเรานะคะเอเดลไวส์แปลว่าดอกไม้สีหกขาวนะที่ขึ้นตามหุบเขานะคะตอนนี้เราก็จะกลับไปที่รถอาจจะดูวิวข้างบนอีกนิดนึงนะเมื่อกี้พวกเราเข้าไปในช็อปตรงนี้นะคะไปซื้อของฝากของที่ระลึกเอเดลไวส์สปิตส์ที่จอดรถเหนื่อยเดินขึ้นมาทีนี้เราก็ค่อยๆขับลงไปนะคะนิดไม่แน่ใจว่านิดจะถ่ายคลิปได้ไหมนะเพราะว่ากลัวมากๆเลยผมว่าเดี๋ยวมองเห็นหรือมองเอสมาเอ็นสปานุ่งพรุ่งนี้ไม่ไปไหนอะอยู่เต็นท์ดีกว่าทำใจก่อนทับตินอปอกมองเด็กคิดว่าไม่มีใครอยากไปไหนแล้วนะพรุ่งนี้เจอแบบนี้แล้วเข็ดเริ่มแล้วนะ nicht schon nicht schon nicht คือตอนนี้ยังแค่เริ่มต้นไงโอ้โหผู้หญิงขับขึ้นมาแบบฟราวโค้งที่6ผู้หญิงคนแก่ขับรถขึ้นมาได้อ่ะโอ้โหนิดนี่ไม่เอาเลยนะหนีก่อนคนแรกขับรถลงไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะเพราะว่าเราอยู่ด้านฝั่งนี้นะเห็นไหมมันไม่น่ากลัวนะคะแต่ตอนที่เราขึ้นมาเราอยู่ฝั่งนู้นอ่ะคือเกร็งมากๆเลยนะคะนั่นน่ะตรงนั้นน่ะเกร็งคือบิดเลยแหละนิดเนี่ยเนี่ยตอนนี้เมื่อกี้รถวอลวาเก้นนะคะเขาจอดตรงเนี้ยแล้วเราก็ตามมาติดๆอ่ะโอ้โหแบบน่ากลัวมากแต่ขาลงเนี่ยคือโอเคนะ Es ist nicht so schlimm wenn beim runterfahren Sicher Ja weil wir sind ja โอเคตรงนี้ตรงนี้โอเคแล้วนะเริ่มเป็นแล้วเนี่ยคือแบบโอ้โหแบบหูขี้ข้างเลยแบบโอ้โหเก่งมากนี่แหละนี่แหละทำให้ร้องไห้เมื่อกี้แบบเพราะมันอดกลั้นไงเนี่ยตรงนี้ยิ่งน่ากลัวแล้วเมื่อกี้รถบ้านอะทำให้เราแบบยิ่งกลัวหัวใจจะวายขนาดเข้ามาก่อนเราตั้งนานนะคะเราก็ไม่คิดว่าเราจะตามตูดเขาไงโอ้โหมาแบบแจ็คพอตเลยกลัวแบบเขาไหลมาชนเราแล้วเราก็ตกเขาไงความคิดคือมันไปหมดเลยเนาะมันก็ทำให้เรายิ่งกลัวนะคะแต่ขาลงคิดว่าโอเคแล้วแหละน่าจะประมาณนี้นะคะใช้เกียร์หนึ่งเนี่ย
ี่ยขาขึ้นตั้งแต่เริ่มตรงเนี้ยคือน่ากลัวพนักงานเขาบอกเขาขับรถขึ้นลงทุกวันอะมาทำงานข้างบนเนี้ยโอ้โหแล้วแบบนะเขาคงชินแล้วนะคะแต่เรานี่จะอู้ตาละฝั่งนี้คือแบบดูไม่ได้เลยอะโอ้ยตายเดี๋ยวจะเก็บทุกทั้งพลาสติกที่อยู่มันเสียวมากบอกเลยนี่ปั่นจักรยานขึ้นมาโอ้ยเนาะStimmt, die müssen den ganzen Supermarkt nach oben bringen. No, ต้องขนของมาขายอีกข้างบนนี่ไม่ได้กินเลยนะคะในร้านอาหารปกติเนี่ยเราจะต้องมานั่งร้านอาหารกินกันนะแต่แบบนี้คือกินไม่ลงจริงนะคะเพราะมันจะอาเจียนอะและแล้วเราก็ทำได้สำเร็จขาลงไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะคือแวบๆนิดนึงนะแต่ขาขึ้นน่ากลัวสุดๆบอกเลยนะคะถ้าใครใจไม่กล้าพออย่ามานะฉี่แตกในรถไม่รู้ด้วยขนาดนิดก็เกลือบแล้วแหละแม้กระทั่งฉี่ไม่แตกแต่น้ำตาก็แตกแทนอ่ะอ๋อเป็นคริสตัลคริสตัลเนาะจากภูเขาสีน้ำตาลสีควันก็จะเห็นแบบนี้โอ้โหก็จะเจอนะก็ขุดหากันไปงานนี้สวยเราควอตส์มิทอันเคอริตนี่ก็เป็นทางออกมีไม่เยอะนะคะหน่อยตัวนี้ภาษาไทยเขาเรียกว่าชามัวถ้าเป็นภาษาเยอรมันเขาเรียกว่าแกมเซนเมื่อกี้ตอนที่อยู่บนเขานิดไม่เห็นเลยนะคะตัวนี้ชามัวนี่ก็เพิ่งรู้จักชื่อนะเนี่ยปีนเขาเหมือนตัวชามัวแกมเซนนี่เป็นภาพจำลองนะคะถ้าเราอยู่บนเขาแล้วเราแบบไม่ใส่เสื้อกันหนาวคุมแสงแดดอะเพราะว่าแสงแดดจะอันตรายมากๆเลยทำให้แบบเกิดอาการอย่างที่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นเขาหรือว่าไปเล่นหิมะจะต้องใส่เสื้อผ้าหรือว่าใส่แว่นกันแดดครอบคลุมต้นไม้ดอกไม้จำลองน้องซาร่ากลัวตะกะแตนตัวเบลอเลยฟิโอน่าบอกกลัวอะไรหนูมันบอกว่าถ้าลูกเห็นนะต้องกลัวแน่ๆเลยอุกอดหนูทำไมตัวใหญ่ขนาดนี้โอ้โหจำลองมาได้แบบใหญ่มากน่ากลัวจริงข้างบนก็เป็นดอกไม้ก็น่ารักดีแต่เด็กบางคนก็อาจจะกลัวก็ได้ดอกไม้แมลงน้องสารมาถ่ายรูปกับตัวมัวแม่มัวแม่เทียร์เป็นครอบครัวเลยนะในนี้โค้งเบอร์8คือแต่ละที่เขาไม่ได้ไล่เบอร์นะคะคือมันจะคล้าเขากันไปเสร็จสิ้นแล้วแล้วนี่ก็คือทางออกนะคะหนึ่งวันของเราที่นี่
ตรงนี้ก็จะเป็นทางที่เราขับรถลงเขามานะคะก็จะเป็นทางออกเนาะหรือไม่ก็เป็นทางขึ้นก็ได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ภูมิใจพวกเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ